ก็เป็นพี่แมวฮะพี่แมวธีรศักดิ์ปานพุ่มรู้สึกเหมือนยังเป็นวัยรุ่นอยู่ครับคือทุกคนวัยรุ่นมากทุกคนก็เรียกว่าใส่พลังกันเต็มที่ฮะทั้งกระโดดทั้งปีนเสาทั้งปกติพี่แมวเคยมาดูงานแบบนี้ไหมคะก็มีครับก็มีไปบ้างแต่ว่ารู้สึกงานนี้เป็นงานแรกที่เห็นแบบว่าใส่พลังกันเต็มที่กันเลยนะครับในชีวิตปกติของพี่แมวแบบพี่แมวเคยขี่ผมแค่ขี่จักรยานก็บุญแล้วไม่อยากจะลองหัดดูเหมือนกันว่าเห็นเพื่อนๆแล้วมารวมพลังกันเยอะขนาดนี้แล้วมันน่าจะสนุกดีซื้อโอกาสก็ได้จะลองดูนะครับผมพี่แมวขอบคุณค่ะว่าส่วนใหญ่กลุ่มเพื่อนฝูงและพี่น้องของเราหลักๆ ก็ชอบขี่มอเตอร์ไซค์มันก็เลยอยู่ในกวนค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่ถ้าจะเจอเพื่อนฝูงอยู่ในกลุ่มนะครับขี่เลยไหมคะจริงๆต้องบอกว่าตัวเองไม่ได้ขี่เลยมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเราก็ชอบเป็นผู้ชายก็ชอบใช่ครับชอบในนี้เหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ขี่แต่ว่าเราจะชอบในแนวที่เป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ฮะก็จะมีแบบแก๊งๆที่เขาทำเสื้อผ้าเกี่ยวกับพวกไบเกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ปัจจุบันส่วนอะไรเงี้ยก็จะสนิทสนมกันใช่ใช่แดงเองก็สนิทสนมกันใช่ครับก็มีหลายๆกลุ่มนะกลุ่มนี้ก็เช่นกันครับแล้ววันนี้มาไงวันนี้รู้สึกยังไงบ้างก็สนุกสนานมีค่าการว่าหาเล่นพันคันค่ะพี่ปูพันคันนั่นแหละครับรถติดมากกว่าเราจะมาถึงตรงนี้ได้นี่ใช้เวลานานมากนะครับแล้วก็ศิลปินเองนี่เข้ามายากไหมคะศิลปินก็ไม่มีที่จอดครับศิลปินก็ไปจอดนู่นเลยครับฝั่งตรงข้ามนู่นเลยแล้วเดินมาแล้วก็จริงๆอ่ะพี่ทิ้งตัวก่อนแล้วใ